ลอกเวิร์ดช็อควันนี้พากันไปที่เพนซิลเวเนียที่สหรัฐอเมริกานะคะไปดูเรื่องราวของร้านอาหารแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีลูกค้าประจำใจดีมากเลยนะคะวันหนึ่งไปทานอาหารที่นี่แล้วก็ทิปพนักงานถึง 3,000 เหรียญพี่โสทานไปเท่าไหร่กันเนี่ยถึงทิปไปตั้ง 3,000 แบบนี้ค่ะ ร้านอาหารนี่ชื่อร้านอัลเฟโดคาเฟ่นะครับอยู่ที่สแกรนตันเพนซิลเวเนียเรื่องเกิดขึ้นวันที่16เดือนมิถุนายนนะครับชายคนที่ไปทานอาหารชื่อเอริกสมิธเป็นคนที่อยู่นอกชานเมืองนะครับก็เข้าเมืองทีก็มาทานอาหารมาทานสตรอเบอรี่อาหารประเภทของอิตาเลียนแล้วก็ยัดไส้ข้างในนะมูลค่าอาหารทานแล้วเนี่ยนะยอดบินก็$13.25ก็ประมาณสัก500บาทไม่ถึง500บาทนะ400กว่าบาท500บาทแต่ว่าทิปไปแสนหนึ่งเงินบาทไทยนะ $3,000ประมาณแสนหนึ่งบ่อๆนะหาจ่ายกินอาหาร 4-500 บาทนะที่ไปแสนหนึ่งนี่ก็คงไม่ธรรมดาแล้วล่ะพนักงานเสิร์ฟที่โชคดีรายนี้ชื่อมาเรียน่าแลมเบิร์ตนะซึ่งแน่นอนแล้วชีวิตของเธอก็ไม่ค่อยจะสุขสบายนักเพราะเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารนี้แล้วก็บอกว่าโอ้โหทิปนี้ไม่เคยมีใครที่จ่ายหนักขนาดนี้มาก่อนผู้จัดการร้านนะก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะถือเป็นสิ่งที่ตกใจอ่ะเพราะว่าแลมเบิร์ตเนี่ยถือบินไปแล้วก็ไปให้โชว์ให้ดูว่าดิฉันได้ทิปมาเนี่ย $3,000 สำหรับอาหารแค่$13.25ผู้จัดการร้านคนชื่อซักเกอรี่จอร์คสันบอกว่าสมิธเนี่ยนะไปมาอยู่ประจำนะแต่ว่าครั้งนี้เขาบอกประทับใจมากเลยกับอาหารที่เขารับประทานแล้วก็รับบริการแล้วถามว่าทำไมถึงจ่ายเยอะเขาบอกว่าเขาบอกทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีก็คงจะรวยนะยังไม่เจ๊งเท่ากับยุคปัจจุบันนี้นะตอนนี้ยังรวยอยู่บอกคนได้มาเยอะแล้วก็บอกที่ทิปหนักเพราะต้องการจะคืนให้กับสังคมแล้วยุคนี้เขามีสโลแกนเขามีการรณรงค์ว่าทิป for Jesus นะก็คือทิปให้พระเยซูทิปให้กับพระเจ้าหมายความว่าการคืนอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองได้มาจากสังคมนะคือเรียกสังคมไปเป็นสิ่งหนึ่งที่เอ็กซ์ตริกสมิธทำไปนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าคือถ้าไม่อยู่ในยุคนี้เนี่ยคือจู่ๆแล้วมาทิปกัน 3,000 เหรียญแบบนี้นะไม่รู้ว่าต้องทำธุรกิจอะไรนะคะใช่ครับแต่ยุคนี้เนี่ยการทิป 3,000 เหรียญถ้าบอกว่าแหมอยู่ในแวดวงคริปโตนะอาจจะได้กำไรจากการเทรดคริปโตนี่ก็ถือว่าอาจจะเบาๆนะพี่โสเพราะว่าโอ้โหดูราคานี่คือเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงกันแบบว่าถ้าเกิดว่าจับจังหวะดีๆก็เป็นมหาเศรษฐีได้พอสมควรเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะว่าได้มาแล้วจะให้คนอื่นนะพี่โสอันนี้พงคนรุ่นแรกๆนั่นแหละค่ะที่ค้าขายได้เงินนะรุ่นหลังๆมีแต่แจ้งเงินหมดทางฝ่ายผู้จัดการก็บอกว่าเงินเนี้ยช่วยเหลือแลมเบิร์ตเยอะเลยเพราะว่าเธอจำเป็นต้องใช้เงินน่ะแล้วก็เธอทำงานในร้านอาหารนี่เพียงแค่2ปีแค่นั้นเองก็คงหวังว่าเธอคงจะรับก้อนนี้ไปคนเดียวนะไม่ต้องแบ่งให้ใครไม่ต้องแชร์ให้ใครเพราะถือว่าเป็นทิปที่ทางฝ่ายของเอลิซาเบธเนี่ยมอบให้กับมาเรียแลมเบิร์ตครับ